โอเคนะครับขอโทษนะครับนักศึกษาพอดีตะกี้วิดีโอนะครับเรื่อง back propagation นะครับส่วนแรกนั้นมีการถูกตัดไปนะครับฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะมาขอพูดต่อนะครับในเลคเชอร์ตัวนี้นะครับจากที่อาจารย์อธิบายไปแล้วนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับเราสามารถที่จะคำนวณนะครับผลนะครับผลกระทบต่อผลลัพธ์ของฟังก์ชันสุดท้ายนะครับจากตัวแปรต่างๆได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับสิ่งที่เราต้องการหาจริงๆก็คือเราต้องการหานะครับเกรเดียนต์นะครับของนะครับฟังก์ชันสุดท้ายเมื่อเปรียบเทียบกับตัวแปร W0 นะครับเกรเดียนต์นะครับของฟังก์ชันสุดท้ายเมื่อเปรียบเทียบกับ X0 เกรเดียนต์นะครับสุดท้ายเมื่อเปรียบเทียบกับ W1 นะครับ X1 แล้วก็ W2 นะครับทุกตัวแปรนะครับเราจะเห็นได้ว่าข้อดีของ back propagation นะครับก็คือว่าเราสามารถคำนวณหาเกรเดียนต์นะครับแต่ละจุดนั้นนะครับเราสามารถทำได้โดยการใช้เกรเดียนที่อยู่นะครับโลคอลโลคอลในความหมายก็คืออยู่ใกล้ๆนะครับอยู่ใกล้ๆกับเกรเดียนที่เราจะพิจารณานะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราพิจารณาเราต้องการคำนวณหาเกรเดียนที่จุดนี้นะครับเกรเดียนจุดนี้เราก็ใช้เกรเดียนใกล้ๆนั่นเองนะครับเราจะไม่ไปนะครับใช้เกรเดียนก่อนหน้านะครับก่อนหน้าไกลๆนะครับนอกจากนี้นะครับผลลัพธ์ที่ได้จากนะครับ forward popนะครับซึ่งก็คือสีดำเนี่ยนะครับเราก็ใช้ผลลัพธ์ที่ได้จาก forward pop นะครับสีดำซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกันเช่นเดียวกันนะครับเราไม่ได้ไปเอานะครับผลลัพธ์ของ forward pop นะครับจากที่ไกลๆมาคำนวณนะครับทำให้การคำนวณนะครับback propagation แบบนี้เนี่ยนะครับมีประสิทธิภาพค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะนะครับโฟกัสลงที่บริเวณสิ่งที่เราต้องการที่จะคำนวณนะครับโดยนะครับเราจะใช้แค่ local gradient กับผลลัพธ์ที่มันเป็น local ในการคำนวณนะครับ gradient ในสิ่งที่เราต้องการนะครับทั้งนี้นะครับการเกิดขึ้นของนะครับ forward pop กับ backward pop นะครับ forward pop ก็คือการสร้างกราฟเพื่อคำนวณผลลัพธ์แล้วหลังจากนั้นก็ใช้นะครับ backward pop ในการคำนวณหา gradient ตัวนี้นะครับเป็นตัวส่วนสำคัญนะครับที่ช่วยให้การเทรนตัว neural network นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง deep learning นะครับซึ่งมีจำนวนเลเยอร์นะครับเยอะเนี่ยสามารถเป็นไปได้นะครับทั้งนี้นะครับมันเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งนะครับที่ทำให้นะครับตัว AI ตัวนี้นะครับสามารถที่ออกจากตัว AI winter period ออกมาได้นะครับไม่ต้องไป stuck อยู่ที่ AI winter period นะครับข่าวดีนะครับก็คือว่าตอนที่คุณไป implement นะครับตอนที่คุณไป implement ไอตัวbackward pop นะครับ backward pop นั้นนะครับใน library ไม่ว่าจะเป็น PyTorch หรือ TensorFlow นะครับมีคุณไม่จำเป็นต้อง implement เองคุณไม่จำเป็นต้องเขียนโปรแกรมเองนะครับเพราะว่านะครับไอตัวนี้นะครับเขาจะมีโมดูลให้คุณใช้มันแค่1บรรทัดเองนะครับ backward pop หรืออะไรเงี้ยมันแค่บรรทัดเดียวนะครับคุณสามารถที่จะเรียกใช้ได้นะครับมันก็จะง่ายสำหรับคุณนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับคุณควรจะรู้ว่าข้างในนั้นนะครับข้างใน forwardforward แล้วก็ backward pop นะครับเวลาใช้ในการเทรนนิ่งตัว neural network นั้นมันทำงานยังไงนะครับยังไงก็แล้วแต่เดี๋ยวเลคเชอร์ต่อไปนะครับต่อไปเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะโชว์ให้เห็นว่านะครับคอนเซ็ปต์ของนะครับ backward pop เนี่ยเราก็ยังเดี๋ยวเราจะใช้ในการที่จะเทรนนิ่งไอตัว neural network นะครับแต่แบบที่บอกนะครับข่าวดีก็คือว่าคุณไม่จำเป็นจะต้อง implement เองนะครับคุณสามารถที่จะใช้ตัว library ของเขาได้นะครับข้อสังเกตนะครับข้อสังเกตซึ่งน่าสนใจอีกประเด็นหนึ่งก็คือนะครับคุณสมบัติของไอตัวบวกคูณแล้วก็ max นะครับบางครั้งเราจะเรียกว่าเกตนะครับซึ่งเป็นองค์ประกอบในนะครับกราฟที่เราสร้างขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นตัวอย่างที่อาจารย์โชว์ให้เห็นนะครับก็คือกราฟนะครับจะมีนะครับ input ก็คือ x y z w นะครับจากนั้นก็นะครับผ่านกราฟนะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะคำนวณได้นะครับผ่าน forward pop นะครับอันดับแรกก็คือเอา4มาคูณกับลบ4มาคูณกับ3เราก็ได้ลบ12นะครับ2มาคูณกับลบ1เราก็ได้max สิครับ max 2กับลบ1 max ก็คือ2นะครับจากนั้นนะครับเอาลบ12มานะครับบวกกับ2เราก็จะได้ลบ10จากนั้นเอาลบ10มาคูณกับ2ก็จะได้ลบ20ซึ่งเป็นผลสุดท้ายนะครับไอตัวนี้คือการคำนวณforward propagation นะครับคราวนี้นะครับเราต้องการทำ backward นะครับ backward ก็คือเราต้องการดูผลว่านะครับผลลัพธ์นะครับของฟังก์ชันนะครับมันจะ sensitive นะครับต่อตัวแปรแต่ละตัวอย่างไรนะครับ
ฉะนั้นเนี่ยเราก็จะทำกลับนะครับเราจะทำกลับนะครับฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับแบบที่อาจารย์บอกนะครับถ้าเกิดไอ้ตัวนี้คือสี่เหลี่ยมไอ้ตัวนี้คือสามเหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมเท่ากับลบสองนะครับเท่ากับสองนะครับเท่ากับสองคูณด้วยสามเหลี่ยมไม่ใช่ลบสองนะครับเท่ากับสองคูณด้วยสามเหลี่ยมนะครับฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับในกรณีนี้นะครับเดี๋ยวนะไอ้ตัวนี้ก็ต้องคูณด้วย2โอเคถูกต้องแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับเดล f by เดลสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมนะครับจะเท่ากับเดล f by เดลสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็เดลสี่เหลี่ยม by เดลสามเหลี่ยมอาจารย์ว่าไอ้ตรงนี้น่าจะเป็นบวกนะครับอันนี้น่าจะเป็นบวกลบแล้วไอ้ตัวนี้ต้องคูณด้วยลบ2นะครับไอ้ตัวนี้ต้องคูณด้วยลบ2อาจารย์ขอโทษทีนะครับอันนี้ต้องคูณด้วยลบ2ฉะนั้นเนี่ยสี่เหลี่ยมจะต้องเท่ากับลบ2คูณด้วยสามเหลี่ยมนะครับลบ2คูณด้วยสามเหลี่ยมฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้ลบ10มาคูณกับลบ2คุณก็จะได้20นะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับแสดงว่าฟังก์ชันที่แมปนะครับสามเหลี่ยมไปเป็นสี่เหลี่ยมก็คือนะครับสี่เหลี่ยมเท่ากับลบ2คูณด้วยสามเหลี่ยมใช่ไหมครับเราต้องการหาเกรเดียนต์ที่จุดนี้นะครับก็คือต้องการหาว่าเดล f by เดลสามเหลี่ยมเนี่ยคือเท่าไหร่นะครับเราก็เอาใช้เชนรูก็คือเดล f by เดลสามเหลี่ยมจะเท่ากับเดล f by เดลสี่เหลี่ยมคูณกับเดล f นะครับ by เดลสามเหลี่ยมคือตัวนี้นะครับเดล f by เดลสี่เหลี่ยมคืออะไรก็คือ1เดลสี่เหลี่ยม by เดลสามเหลี่ยมคืออะไรดิฟตัวนี้ก็ได้เท่ากับลบ2ฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้คุณก็เอาลบ2คูณกับ1คุณก็ได้ลบ2นะครับจากนั้นคุณพิจารณาเหมือนกันแบบที่อาจารย์อธิบายไปในไอตัวอย่างนะครับตัวนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าตัวเกรเดียนต์ที่ผ่านมาก็จะเป็นลบ2กับลบ2นะครับจากนั้นก็จะมาเป็น8ลบ6นะครับอันนี้ก็เป็นลบ2 0นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเรามาดูหน้าที่เรามาสังเกตนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเราจะเห็นได้ว่าเมื่อใดก็แล้วแต่นะครับที่นะครับเราเกรเดียนต์เนี่ยมันไหลจากปลายกลับเข้าไปสู่ต้นนะครับสู่ต้นเนี่ยเมื่อใดก็แล้วแต่ที่มันผ่านโอเปอเรชันการบวกหรือเราหรือสิ่งที่เราเรียกว่าแอดเกตนะครับตัวเกรเดียนต์เนี่ยมันจะไม่เปลี่ยนค่าแต่มันจะกระจายฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาจะเห็นได้ว่าในกรณีนี้นะครับเกรเดียนต์มันเป็นลบ2มันจะกระจายเท่าๆกันนะครับถ้าเกิดมันไปเจอเกตบวกฉะนั้นเนี่ยนะครับเกตบวกหรือแอดเกตเนี่ยเรามองว่ามันคือโอเปอเรชันของมันคือการกระจายเกรเดียนต์ในกรณีที่คุณนะครับทำแบ็กเวิร์ดป๊อปนะครับในกรณีของแม็กซ์เกตนะครับกรณีของแม็กซ์เกตนะครับมันจะให้เกรเดียนต์ไหลไปนะครับไปยังค่าที่มากที่สุดนะครับของ input นะครับยกตัวอย่างเช่นในกรณีนี้ z 2กับลบ1ถูกไหมฮะ w คือลบ1 z คือ2แสดงว่า z เนี่ยนะครับมันมากที่สุดนะครับดังนั้นเนี่ยเกรเดียนต์มันจะไหลไปที่ z นะครับซึ่งแสดงว่าเกรเดียนต์ของ z ก็คือมีค่าเป็นลบ2เกรเดียนต์ของ w มันก็จะมีค่าเป็น0คือฉะนั้นเนี่ยเราจะมองนะครับตัว max gate เนี่ยนะครับว่าเหมือนกับเป็นตัวนะครับ routing นะครับ routing ตัว gradient นะครับคือ gradient ไหลเข้ามาปุ๊บไอ้ตัวนี้นะครับตัว max gradient นี่ก็เปรียบเสมือนกับนะครับตัวเบี่ยงทางรถไฟนะครับเป็นตัว routing นะครับให้ gradient เนี้ยไหลเข้าไปอย่างตัว z ที่มีค่ามากที่สุด gradient ไหลเข้าไปอย่างตัวที่มีค่ามากที่สุดซึ่งกรณีนี้ก็คือตัว zแต่นี่เราสามารถที่จะมองนะครับ add gate เป็นตัวกระจาย gradient max gate นะครับ max gate เนี่ยเป็นการนะครับเป็นการ routing gradient ในขณะที่นะครับไอ้เกตที่ทำการคูณหรือเราเรียกว่า multiplication gate ตัวนี้นะครับมันจะเป็นการนะครับ switch นะครับ switch gradient คูณนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเกิด gradient มันไหลเข้ามาเป็นลบ2นะครับ gradient ของ xมันจะเกิดจากคุณเอานะครับค่าของ y มาคูณกับเกรเดียนต์ในกรณีนี้ลบ4คูณลบ2มันก็จะเป็น8นะครับเกรเดียนต์ของนะครับของ y ก็คือการเอา x มาคูณกับเกรเดียนต์ที่ไหลเข้ามาก็คือกลายเป็นลบ6
เกรเดียนที่อาจารย์ว่าเนี่ย8ลบ6ลบ2 0เนี่ยไอ้ตัวนี้คือเกรเดียนเมื่อเปรียบเทียบกับผลลัพธ์ท้ายสุดนะครับเพราะจุดประสงค์ของการทำแบ็คนะครับแบ็คเวิร์ดป๊อปเนี่ยเราต้องการดูนะครับเกรเดียนของนะครับผลลัพธ์เมื่อเปรียบเทียบกับตัวแปรต่างๆอาทิเช่นไอ้ตัวนี้อาจารย์ก็ต้องการ del f by del x del f by del y del f by del z del f by del wสรุปนะครับ add gate กระจาย gradient multiplication gate นะครับเป็นการนะครับกระจาย switch gradient โดยที่นะครับ gradient นั้นจะต้องคูณกับตัวตรงตัวอื่นนะครับส่วนนะครับส่วนตัว max gate นะครับตัว max gate นะครับตัว max gate นั้นนะครับเป็นตัว routing gradient นะครับเสร็จแล้วเนี่ยย้ำอีกทีนึงนะครับตัวเกรเดียนต์จะบ่งบอกนะครับถ้าเกิดเป็นบวกแสดงว่านะครับมันไปในทิศทางเดียวกันกับค่าก็คือถ้าเกิดเกรเดียนต์เป็นบวกถ้าเกิดเพิ่มขึ้นนะครับให้ค่า x เพิ่มขึ้นนะครับค่า f ซึ่งเป็นค่าสุดท้ายก็จะกระดิกเพิ่มขึ้นยิ่งมีค่าสูงก็แสดงว่าเซนซิทีฟเยอะเพิ่มนิดค่า x เพิ่มนิดหน่อยค่าสุดท้ายเพิ่มเยอะในกรณีลบนะครับลบจะเป็นทิศทางตัวกันข้ามนะครับถ้าเกิดเป็นลบลบ6เนี่ยกรีนนั้นเป็นลบ6เนี่ยเป็นทิศทางของตัวกันข้ามค่า y เพิ่มค่า f จะลดค่า y ลดค่า f จะเพิ่มแล้วไอ้ขนาดนะครับขนาดของมันคือลบ6กับลบ2เนี่ยบ่งบอกถึง sensitivity ว่าค่า y นะครับค่า y นั้นนะครับมันมี sensitivity ขนาดไหนต่อนะครับการเปลี่ยนแปลงของค่า xฉะนั้นถ้าเกิดเปรียบเทียบระหว่างค่า y กับค่า z เนี่ย y จะเซนซิทีฟต่อ f เนี่ยค่าสุดท้ายเนี่ยจะเซนซิทีฟต่อ y มากกว่า z y เปลี่ยนนิดหน่อยนะครับไอตัวค่าเอาท์พุตเนี่ยจะเปลี่ยนเยอะนะครับพูดง่ายๆคือถ้าเกิด y เปลี่ยนไป1 z เปลี่ยนไป1เปรียบเทียบกันค่า f จะเปลี่ยนกรณีเปลี่ยน y มากกว่านะครับกรณีที่เปลี่ยน zw เนี่ยเกรเดียนต์เป็น0 w นี่เกรเดียนต์เป็น0ความหมายคืออะไร w จะเปลี่ยนไปเท่าไหร่ก็แล้วแต่ค่าเอาท์พุตไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ขึ้นอยู่กับ w เลยนะครับโอเคนะครับไอตัวเสริมสำหรับไอตัวเลคเชอร์ของ backward propagation กับ forward propagation ก็จบแค่นี้นะครับสวัสดีครับ